ในเรื่องว่าทำไมถึงต้องลงทุน MRMAP ทำไปเพื่อใครหรือคีย์หลักๆมันอยู่2ประเด็นประเด็นที่1คือต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของการดำเนินการสร้างถนนสร้างทางรถไฟแล้วเกิดปัญหาอุปสรรคอย่างที่ท่านเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเวลาที่จะสร้างมอเตอร์เวย์ที่ต้องการรั้ว2ฝั่งเกิดปัญหาพี่น้องประชาชนไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะเราไม่สามารถทำสะพานเชื่อมต่อให้ได้ทุกๆระยะชุมชนที่มีอยู่เพราะว่าระบบของมอเตอร์เวย์นี้ต้องกั้นรั้วเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราจะพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เมื่อมีการพัฒนารถไฟทางคู่ให้ความสำคัญกับระบบรางในการขนส่งสินค้าเพื่อที่จะลดต้นทุนการขนส่งของประเทศเนี่ยเมื่อมีการสร้างรถไฟทางคู่ขึ้นปริมาณรถเยอะขึ้นก็จำเป็นต้องกั้นรั้วสองฝั่งก็เกิดการแบ่งแยกที่ดินเป็นสองฝั่งเหมือนกับที่เราเจอปัญหาทั้งที่นครราชสีมาที่จังหวัดเพชรบุรีจะก่อสร้างผ่านชุมชนก็จะต้องการยกระดับประชาชนต้องการยกระดับทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการที่จะต้องลงทุนด้วยเงินมหาศาลนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายมาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้มาศึกษาตรงนี้ถึงเป็นที่มาที่จำเป็นที่ต้องมาบูรณาการจัดระเบียบในการพัฒนาการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในอดีตไม่ว่าจะปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่พาเข้าชุมชนสร้างปัญหาทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มจาก2ช่องเป็น4ช่อง4ช่องเป็น6ช่องเป็น8ช่องก็ยังไม่พอด้วยเหตุผลของการวางระบบที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการทั้งถนนและรางอีกปัญหาหนึ่งในอนาคตข้างหน้าด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนาคตข้างหน้าประเทศที่พัฒนาเยอะขึ้นรอบบ้านเราจะมีการจราจรที่ผ่านเข้าประเทศไทยเพื่อลงไปที่ท่าเรือต่างๆถ้าเราไม่มีการจัดระบบให้เป็นท่อชัดเจนเนี่ยเป็นลักษณะของ MR Map ที่วางไว้เนี่ยจะเกิดการที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ข้ามประเทศเนี่ยวิ่งผ่านเข้าไปในชุมชนและสร้างปัญหาต่างๆให้กับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในอดีตที่ผ่านมานั่นคือเหตุผลหลักๆของการพัฒนา MR Map ขึ้นนะครับเพื่อการเตรียมรองรับในการสร้างโอกาสสร้างระบบระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศในอนาคตทั้งหมดนี้ต้องกราบเรียนว่ายังเป็นขั้นของแผนแม่บทนะครับยังไม่ได้มีการไปลงทุนตามที่มีการกล่าวหาในสภานะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดการกระทรวงได้จัดทำเป็นวิดีโอคลิปความยาวประมาณ10นาทีเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้เอา QR code แจกให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจก็เข้าไปดูจะเข้าใจหลักคิดวิธีการรวมทั้งความตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาและสร้างโอกาสในอนาคตแล้วก็จัดระเบียบเพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่เพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับการลงทุนเวลาออกแบบและวางคอนเซปต์ในลักษณะนี้ลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนพร้อมกันแต่ว่าเวลาดีไซน์และออกแบบจำเป็นต้องวางพร้อมกันเพื่อจะได้มีกั้นรั้วอยู่ในคอริดอร์เดียวกันทั้งถนนทั้งรางทั้งขณะเดียวกันมีฟอนเทนโรดอยู่ด้านข้างเพื่อที่จะสามารถให้พี่น้องประชาชนที่อยู่2ฝั่งใช้ฟอนเทนโรดทุกๆ10กิโล20กิโลก็มีอินเตอร์เชนข้ามเราก็สามารถดำเนินการได้แล้วก็มีการพัฒนาสร้างเมืองไปในอนาคตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลงทุนทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญครับ